แสนรู้ของสุนัขจรจัดที่สามารถทำตามคำสั่งครูฝึกนิภาพรไม้สนผู้ดูแลสุนัขศูนย์พักพิงสุนัขทับทันจังหวัดอุทัยธานีได้อย่างน่ารักด้วยความรักและเอาใจใส่และอยากจะดูแลสุนัขเหล่านี้นิภาพรจึงเข้ามาเป็นครูฝึกสุนัขภายในศูนย์พักพิงแห่งนี้ตั้งแต่ปี2551พร้อมบอกถึงการคัดเลือกสุนัขเข้ารับการฝึกโดยจะเลือกจากสุนัขที่มักเดินตามตัวเธอซึ่งแต่ละตัวจะใช้เวลาฝึกประมาณ 8-9 เดือนเอาตัวที่มันตามเราอะดูแค่นั้นเองแล้วก็ค่อยจับแล้วก็เอาอาหารล่อตอนแรกก็ดื้อนะเหมือนเขาก็รักเราเราก็มาสอนเขาอีกทีประมาณ 8-9 เดือนกว่าจะจบคอร์สยังมีสุนัขอีกจำนวนมากภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า200ไร่ในตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีที่รอการฝึกก่อนที่จะมีผู้สนใจรับไปอุปการะต่อซึ่งสุนัขเหล่านี้เป็นสุนัขจรจัดที่รับมาจากศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศกรุงเทพมหานครศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้เริ่มเลี้ยงสุนัขเมื่อปี2548ภายในศูนย์มีคอกเลี้ยงสุนัข16คอกแต่ละคอกแบ่งเป็น5โซนเลี้ยงสุนัขได้โซนละ100ตัวปัจจุบันมีสุนัขจรจัดรวม 5,500 ตัวจากที่สามารถรองรับได้ 8,000 ตัวมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน85คนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และนายสัตวแพทย์ควบคุมอีก2คนก่อนเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงสุนัขแต่ละตัวจะได้รับการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อสุนัขมีสุขภาพดีจะคัดเลือกมาฝึกเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและรอให้ผู้ที่สนใจมารับไปอุปการะปัจจุบันมีผู้มาขออุปการะเฉลี่ยเดือนละ10ตัวและยังเหลือสุนัขที่ผ่านการฝึกแล้วรอการอุปการะอีก60ตัวคนที่มารับสุนัขที่นี่ไปเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องถิ่นแล้วก็คนในจังหวัดใกล้เคียง เคยได้ยินแล้วก็เข้ามาขอสุนัขที่มานี้สถิติล่าสุดปีที่แล้วรู้สึกจะมีประมาณ100ตัวนะครับที่ออกจากที่นี่ไปซึ่งกลับมาไม่เคยมีนะฮะส่วนใหญ่รับแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือสุนัขไม่เขาได้ช่วยเหลือสุนัขอย่างน้อยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูแลเขาครับส่วนใหญ่คนละแวกนี้จะเอาสุนัขไปเลี้ยงพ่อบ้านเป็นหลักครับสุนัขจรจัดที่จะถูกส่งมายังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานีจะเป็นสุนัขที่ก่อความรำคาญทำสกปรกอึฉี่เรี่ยราดส่งกลิ่นเหม็นหรือทำร้ายร่างกายรวมถึงสงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีผู้ร้องเรียนและกทม.จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและหากพบว่ามีการสร้างความเดือดร้อนจริงจะส่งไปยังศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศและภายใน2สัปดาห์หากไม่มีเจ้าของมาแสดงความรับผิดชอบสุนัขดังกล่าวจะถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งกทม.ต้องใช้งบประมาณในการดูแลสุนัขจรจัดประมาณ100ล้านบาทต่อปีณัฐพลทองพุทธถ่ายภาพอภิญญานินทร์แม่แก้วทีมข่าวสังคม TNN24 รายงาน